ขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนานะคะของจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมนะคะในงานสัมมนาในวันนี้จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วยโลกาภิวัตน์กับความเหลื่อมล้ำในอดีตนะเสนอโดยท่านศาสตราจารย์ดร.อารยะปรีชาเมตตานะคะก่อนที่ท่านศาสตราจารย์อารยะจะนำเสนอสัมมนาในวันนี้นะคะที่ฉันขอกล่าวถึงประวัติของท่านอาจารย์อารยะโดยคร่าวๆนะคะอาจารย์อารยะเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์นะคะท่านเป็นเมธีวิจัยอาวุโสของสกว.และเป็นปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมนะคะท่านจบปริญญาเอกด้าน Regional Science จาก University of Pennsylvania นะคะแล้วก็ปริญญาโทด้วยเช่นกันจากในสาขา Energy Management and Policy นะคะจาก University of Pennsylvania นะคะรางวัลนะคะบางส่วนที่ท่านได้รับประกอบด้วย Best Paper Award นะคะของ Applied Economic Journal นะคะรวมทั้งได้โล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยประจำปี2551 52แล้วก็56จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนอกจากนี้ยังได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2551ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือว่ารางวัลวิจัยสภาวิจัยแห่งชาตินั่นเองนะคะนอกในอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลหลายๆรางวัลนะคะที่ท่านได้รับณตอนนี้ดิฉันขอมอบเวทีให้อาจารย์อริยะนะคะเพื่อนำเสนอสัมมนาของท่านในวันนี้ค่ะเชิญค่ะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอื้อมพรนะครับอาจารย์เอื้อมพรก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย์ความเหลื่อมล้ำอันนี้นะฮะซึ่งศูนย์อันนี้เราเพิ่งตั้งขึ้นใหม่แล้วอาจารย์ก็เป็นกำลังสำคัญของศูนย์ของเรานะครับเพิ่งนำเสนอบทความไปเมื่อเร็วๆนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคมนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ในอดีตนะครับว่ามันมีนัยยะสำคัญต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำในอดีตยังไงนะครับคำถามแรกซึ่งส่วนใหญ่จะถามผมก็คือว่าทำไมเราต้องไปสนใจเรื่องในอดีตนะฮะปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี่ปวดหัวไม่พอเหรอนะฮะก็มันก็มีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะไอ้สิ่งที่เกิดแล้วในอดีตเพื่อให้เป็นบทเรียนนะฮะแล้วเพื่อจะนำไปสู่การวางนโยบายที่ถูกต้องมากขึ้นในอนาคตนะฮะแม้ว่าเหตุการณ์อนาคตจะไม่เหมือนกับอดีตโดยทั้งหมดสมบูรณ์นะฮะแต่มันจะมีหลักการบางอย่างซึ่งเราอาจจะสามารถจะวิเคราะห์ได้ถ้าเราเข้าใจกลไกที่ผ่านมาว่ามันมีเหตุมีผลยังไงนะครับแล้วการสัมมนาในวันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้นะฮะว่าจริงๆเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโดยผมพยายามจะตั้งคำถามก่อนเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนว่าจริงๆเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์เนี่ยแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการที่ทำให้ประเทศมหาอำนาจในโลกเนี่ยสามารถที่จะคุกคามประเทศขนาดเล็กแตกต่างกันไปนะฮะแล้วด้วยเหตุผลอะไรอันนี้คำถามแรกนะฮะคำถามที่สองก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะดำเนินนโยบายถ่วงดุลมหาอำนาจประเทศหนึ่งมาถ่วงดุลกับมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งได้จริงหรือเปล่านะและอันที่สามก็คือความขัดแย้งในขั้วอำนาจในประเทศขนาดเล็กเองเนี่ยมันจะนำไปสู่การถูกคุกคามได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอะไรนะฮะอันนี้เป็นคำถามหลักๆซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะสามารถเรียนรู้ได้จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วสรุปก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ผลกระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไงนะมันมีกลไกการส่งต่อยังไงนะอันนี้คือโจทย์คำถามทั้งหมดที่ผมพยายามจะตอบในวันนี้นะฮะโดยผมเข้าใจว่าผมคงไม่สามารถตอบได้สมบูรณ์ทั้งหมดแต่พยายามจะนำเสนอกรอบการวิเคราะห์ให้เห็นว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมันมีเหตุมีผลยังไงนะครับมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะฮะสองช่วงเวลาที่ประเทศไทยหรือประเทศสยามในตอนนั้นเนี่ยเผชิญกับสิ่งที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์นะฮะครั้งที่หนึ่งก็คือในช่วงศตวรรษที่17และอีกครั้งหนึ่งก็คือศตวรรษที่19สมัยรัชกาลที่4นะครับทั้งสองช่วงนี้มันมี
ผลกระทบมาจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอยู่2อย่างนะครับในช่วงที่1เนี่ยฮะโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่17ซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าช่วงที่เราเปิดประเทศมากๆของยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะนะครับก็ชาติมหาอำนาจในตอนนั้นเนี่ยก็จะชาติแรกที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าไปเจอเส้นทางเดินเรือเข้ามาทางเอเชียนี้ก็คือโปรตุเกสนะฮะแต่โปรตุเกสเองก็ยังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์ในการค้าในระบบการค้าที่มีอยู่แล้วในทวีปเอเชียนะฮะเท่ากับชาวดัชหรือมาในรูปของที่เรารู้จักกันดีว่า VOC นะฮะบริษัท VOC โอเคอันนี้เป็นประวัติย่อๆนะฮะของอยุธยาที่ผ่านมาสรุปง่ายๆก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยอาณาจักรต่างๆในเอเชียเนี่ยมันจะมีอาณาจักรใหญ่ๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของอาวุธก็คือปืนไฟนะซึ่งฝรั่งเอาเข้ามาแล้วทำให้อาณาจักรที่มีอยู่แล้วเนี่ยบางอาณาจักรสามารถที่จะรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งได้นะฮะซึ่งอยุธยาก็เป็นอาณาจักรหนึ่งนะก็จริงมันมีอาณาจักรหนึ่งก็คือแถวเวียดนามนะฮะคือความจริงบทเดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงคือบทความอันนี้ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยจริงๆทำร่วมกับอาจารย์ชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะซึ่งสอนอยู่ที่มสวนะครับเพราะฉะนั้นเฟรมเวิร์กที่เราพยายามจะค้นหาอันนี้เนี่ยนอกจากคือวันนี้ผมจะพูดเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะฮะแต่ต่อไปเนี่ยเฟรมเวิร์กอันนี้เราจะพยายามจะแอพพลายกับในกรณีของประเทศเวียดนามด้วยแล้วดูว่ามันจะมีปัญหามันใช้ได้หรือมีปัญหายังไงต่อไปนะครับนี้การค้าในสมัยนั้นนะของอยุธยาเราก็ทราบดีว่าจะมีการผูกขาดโดยผู้นำประเทศคือนะฮะคือระบบผู้นำสูงสุดของประเทศจะเป็นคนควบคุมผลประโยชน์ทางการค้านะครับเราก็จะส่งออกสินค้าอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะซึ่งเป็นที่ต้องการที่เป็นที่ต้องการของประเทศรอบแล้วก็ของมหาอำนาจด้วยนะฮะเพื่อใช้ประโยชน์บางอย่างนะฮะประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอช่วงที่1อันนี้เนี่ยในกรณีของอยุธยาก็คือว่าเราทราบว่าหมาอำนาจที่เข้ามาในช่วงนั้นก็คือชาวดัชในรูปของบริษัท VOC นะฮะแล้วก็เคยมีความขัดแย้งกันในช่วงปี1663ซึ่งชาวดัชเนี่ยยกกองทัพเรือมาปิดอ่าวปิดปากแม่น้ำนะฮะเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้านะฮะแต่จะมีข้อสังเกตอยู่อันนึงก็คือว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยVOC ไม่มีนโยบายที่ต้องการจะ take over หรือจะเข้ามาครอบครองประเทศไทยสยามประเทศสยามในช่วงนั้นอย่างเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้ามาครอบครองเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับดำเนินนโยบายอย่างที่เขาทำอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก่อนอื่นนี้เราต้องมาดูก่อนว่านะฮะก่อนปี1688นะฮะที่ VOC เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าการเปิดประเทศการค้าของเราเนี่ยจะมีช่วงที่เจริญที่สุดก็คือช่วงของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะซบเซานะหลังจากที่เปลี่ยนราชการแล้วก็จะซบเซานะฮะซึ่งในหลายๆอาณาจักรรอบๆแถวนี้ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะฮะเราก็จะมาอธิบายว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นไฮโพเทซิสหรือสมมติฐานที่ผมตั้งไว้ในการศึกษาของรอบอันนี้ก็คือว่าการค้าของสยามในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่าถูกควบคุมโดยชนชั้นที่มีอำนาจในประเทศนะครับแล้วก็ VOC เนี่ยจะได้ประโยชน์จากระบบที่เป็นอยู่ในการค้าอันนี้นะฮะโดยที่ VOC ไม่จำเป็นต้องมายึดประเทศสยามเหมือนกับที่เขาเข้าไปยึดประเทศอินโดนีเซียในช่วงนั้นนะฮะเนื่องจากมันจะมีสามเหลี่ยมการค้าที่มันเป็นคนละวงกันนะฮะแล้วเนื่องจากเหตุผลอันนี้เนี่ยเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้ามายึดอันนี้โดยที่เขาสามารถหาประโยชน์ได้จากระบบที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างสถาบันหลักของสยามในช่วงนั้นโครงสร้างสถาบันหลักของสยามในช่วงนั้นก็คือระบบการบังคับเกณฑ์แรงงานนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวผมจะโยงให้ดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็แสดงว่าไอ้การมีอิทธิพลของ VOC ในกรณีของสยามเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยของประเทศสยามในเวลานั้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้คือสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมว่าไปที่รูปอันนี้เลยดีกว่าสามเหลี่ยมมันจะมีสามเหลี่ยมซ้อนกันอยู่สองอันสามเหลี่ยมแรกนี่จะเป็นสามเหลี่ยมการค้าระหว่างประเทศสยามญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียโดย VOC เป็นคนควบคุมนะระบบการค้าอันนี้ก็คือหรือชาวดัชเนี่ย VOC ชาวดัชเนี่ยคือเขาใช้วิธีนะฮะเอาเดี๋ยวอธิบายจากประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยละกันเขาจะมีตัวแทนการค้าอยู่ในทั้งสามประเทศที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้นะฮะอันที่หนึ่งก็คือเอาเงินนะเงินแล้วก็ทองนะโลหะต่างๆที่มีค่าเนี่ยซึ่งมีอยู่มากในญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยออกมาเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าคือจากอินเดียก็คือเสื้อผ้าอินเดียนะฮะนะแล้วส่วนหนึ่งก็ส่งออกไปที่ยุโรปนะทำกำไรจากอันนี้อันที่สองก็คือผ้าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะมาขายให้กับประเทศสยามนะฮะซึ่งต้องการผ้าของอินเดียแลกกับอะไรฮะแลกกับหนังกวางนะฮะแล้วก็มีสินค้าป่าหลายอย่างนะฮะหนังกวางนี่ญี่ปุ่นต้องการเพราะว่าเอาไปทำที่จับดาบซามูไรนะซึ่งเป็นที่ต้องการมากแล้ว VOC ทำสัญญากับประเทศไทยเพื่อซื้อหนังกวางพวกนี้เนี่ยแล้วส่งไปขายที่ญี่ปุ่นนะเพื่อทำกำไรจากอันนี้นะฮะก่อนปี1663นะฮะแล้วพอเมื่อกี้เอาผ้าไปแลกสินค้าพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วเอาไปส่งที่ญี่ปุ่นเพื่อแลกกับเงินทองแล้วก็วนกลับไปที่อินเดียเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวนลูปอย่างนี้นะฮะโดยที่VOC สามารถที่จะหาประโยชน์ได้จากการค้าโดยไม่ต้องเอาทรัพยากรของตัวเองมาเกี่ยวข้องเลยจากที่อื่นนะฮะนะฮะแล้วบางส่วนของเงินกับทองอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปซื้อไหมนะซื้อไหมจากประเทศจีนนะซึ่งไหมบางส่วนก็ซื้อได้จากทางประเทศเวียดนามนะซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดเกินนี้ของเวียดนามนะแล้วก็ส่งไปขายที่ยุโรปนะอันนี้ส่วนนี้ก็จะสามารถทำกำไรนะฮะแล้วฐานอำนาจทางเศรษฐกิจสำคัญของดัชอยู่ที่อินโดนีเซียนะโดยการเอาพริกไทยไปขายที่ยุโรปนะเพราะสามเหลี่ยมอันนี้มันก็เป็นการวนเพื่อช่วยสามเหลี่ยมหลักของ VOC นะเพราะฉะนั้นเมื่อระบบการค้าของสยามถูกผูกขาดโดยผู้นำประเทศอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจอะไรที่ VOC จะเข้ามาควบคุมประเทศสยามตราบใดที่ยังสามารถได้ประโยชน์จากสนธิสัญญาที่มีอยู่นะฮะจนถึงในช่วง1663ซึ่งพนารายณ์เนี่ยพยายามจะขยายการค้าโดยส่งพวกสินค้าพวกนี้ไปที่ญี่ปุ่นเองก็เลยเกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดการขู่กันโดยเอากองทัพเรือมาปิดป่าแม่น้ำนะฮะแล้วก็เซ็นสัญญากันใหม่ซึ่งทำให้สยามเนี่ยยอม VOC ในช่วงนั้นโดยที่ไม่มีแรงไม่มีท่าทีที่จะเข้ามาควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จในประเทศสยามเหมือนกับที่ประเทศอินโดนีเซียนะเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะแล้วอะไรครับยึดก็น่าจะยึดได้ครับเพราะนั้นแต่ยื่นแล้วเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการพวกระบบการค้าเพื่อได้สินค้านี้มาซึ่งตัวเองอาจจะทำได้แย่กว่าระบบที่เป็นอยู่นะวันนั้นก็เลยวิวเซียเป็นชาติที่ฉลาดมากถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์นะฮะเปรียบเทียบกับโปรตุเกสเนี่ยจะพยายามครอบครองทุกอย่างนะฮะโดยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบครองได้หมดนี่คือกำไรหายหมดนะฮะขณะที่ VOC พยายามใช้ประโยชน์จากตลาดส่วนระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วหากำไรจากอันนั้นแล้วทำให้เขาสะสมทุนได้ค่อนข้างจะเป็นจำนวนมหาศาลนะเมื่อเปรียบเทียบถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์จะเห็นอันนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นข้อสรุปนี้ก็คือว่าไม่มีแรงจูงใจในการที่จะเข้ามานะฮะหาประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้แน่ใจว่าไอ้ระบบที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขานะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามโยงว่าแล้วระบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยโดยในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งขั้วอำนาจกันอยู่ในสยามเนี่ยระบบที่เป็นอยู่ฐานนั้นเนี่ย VOC ได้ประโยชน์ยังไงนะฮะ
อีกอันนึงที่ยืนยันว่าสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดว่าเขาไม่มีอินเซนทีฟในการที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูก็คือรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมทางซ้ายมือนะครับสามเหลี่ยมนี้ก็คือสามเหลี่ยมที่เมื่อกี้ผมอธิบายนะฮะซึ่งเป็นช่วง1650ถึง1751นะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยปริมาณโลหะเงินในญี่ปุ่นเนี่ยยังมีราคาสูงอยู่แล้วก็มีประโยชน์ในการค้าขายอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วแต่พอหลังจากนั้นเนี่ย165หลังจากปีนี้เนี่ยซึ่งผ่านปี1688ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศสยามไปแล้วเนี่ยนะฮะสามเหลี่ยมใหม่นะฮะจะไม่มีสยามอยู่แล้วก็คือชาวดัชหรือ VOC นี่ตัดสินใจออกจากสยามเองโดยสมัครใจนะครับเนื่องจากผลประโยชน์ทางการค้ามันไม่มีแล้วนั้นมันก็เป็นการยืนยันคำอธิบายผมตอนต้นว่าจริงๆนะไม่ VOC ไม่จำเป็นจะต้องควบคุมสยามแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่ผลประโยชน์ทางการค้ามันเปลี่ยนเขาก็ไปจับกลุ่มกันใหม่อีก3ประเทศนะฮะซึ่งงานนี้มาจากงานศึกษาของชาวญี่ปุ่นอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นข้อสรุปข้อแรกก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีการคุกคามแบบต้องการจะควบคุมสยามอย่างเบ็ดเสร็จโดย VOC ในช่วงนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างไรในช่วงสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็เราต้องไปดูวิเคราะห์การถ่วงดุลอำนาจในประเทศขั้วอำนาจต่างๆในช่วงนั้นนะซึ่งมีอยู่2ขั้วนะครับซึ่งมีอยู่2ขั้วก็คือมีอยู่2แฟคชั่นก็คือของฝ่ายไทยก็มาถึงข้าราชการไทยก็คือออกพระเพลราชานะครับแล้วก็ที่ปรึกษาระดับสูงของพระนารายณ์ก็คือฟอลคอนนะครับปกติเรามักจะเชื่อว่าถ้าเกิดอำนาจฐานอำนาจใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะเกิดสมดุลแล้วก็ไม่สู้รบกันนะโดยปกติความเข้าใจพื้นฐานเราจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับในช่วงแรกนะฮะก่อนตอนที่พระนารายณ์ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยมากเนี่ยมันจะถ่วงดุลอยู่ที่ทางฝ่ายพระนารายณ์นะฮะมากกว่าทางออกพระเพลราชานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะไม่มีการสู้รบกันคือการสู้รบในอยุธยาเนี่ยก่อนพระนารายณ์เนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะนะตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองตัวพระนารายณ์เองก็ยึดอำนาจมา2ครั้งนะฮะแล้วตัวเองก็ทราบดีอยู่ว่ามีโอกาสจะถูกยึดอำนาจเหมือนกันนะก็พยายามจะปกป้องหรือหาวิธีในการป้องกันอันนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอันนี้เพราะว่าอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ตัวผู้นำประเทศนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการค้าเปิดประเทศนะฮะแล้วสามารถเวลาเราสามารถที่จะค้าขายกับต่างประเทศแล้วได้กำไรเนี่ยแล้วระบบอันนี้เนี่ยถูกควบคุมโดยผู้นำประเทศเนี่ยผลประโยชน์อันนี้เนี่ยสามารถที่จะมาแบ่งจ่ายให้กับผู้ที่สนับสนุนตัวเองอยู่ในช่วงนั้นก็คือทหารนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในตอนท้ายเนี่ยในยุคท้ายๆช่วงท้ายๆซึ่งพระนารายณ์เนี่ยไม่สบายละทรงประชวรแล้วเนี่ยฐานอำนาจจะใกล้กันสองฝ่ายจะใกล้กันปรากฏว่าช่วงที่อำนาจใกล้กันเนี่ยกับมีแรงจูงใจในการที่จะสู้รบกันมากขึ้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสู้รบตอนนี้หรือจะสู้รบตอนหลังนะต้นทุนมันจะไม่เท่ากันนะฮะแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นนะที่จะขออธิบายก็คือว่าจริงๆเนี่ยผู้นำประเทศเนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมประโยชน์นะประโยชน์ของทางเศรษฐกิจนะของประเทศในช่วงนั้นก็คือมันจะมีอยู่ที่ผมโชว์ให้เหมือนกับเป็นรูปพายอะฮะมันจะมีอยู่
4อย่างนะ4อย่างก็คือมีเราสามารถผู้นําประเทศสามารถจะให้ประโยชน์ในเรื่องของยศศักดิ์นะฮะสามารถให้ประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมแรงงานซึ่งปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือปัจจัยแรงงานนะที่ดินเนี่ยมีอยู่เหลือเฟือเลยแต่แรงงานมีอยู่จํากัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครควบคุมแรงงานได้เยอะเนี่ยก็จะสามารถหาประโยชน์ได้เยอะเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นคนแจกจ่ายผลประโยชน์อันนี้ให้กับฐานหรือผู้ที่สนับสนุนตัวเองในตามแต่ละฐานะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของที่ดินและอันที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือการค้าระหว่างประเทศนะฮะซึ่ง3อย่างแรกเนี่ยมันจะผูกอยู่กับโครงสร้างทางสังคมนะฮะก็คือ3อย่างแรกคือไม่รวมการค้าระหว่างประเทศนะฮะถ้าเกิดเราดู3อย่างแรกเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมนี้สะท้อนถึงระบบสถาบันในช่วงนั้นก็คือระบบชนชั้นในช่วงนั้นนะฮะซึ่งขุนนางกับเจ้าจะอยู่ข้างบนสุดส่วนพายกับท่าจะอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นกำลังแรงงานนะครับพายอันนี้เนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการแรงงานพวกนี้ยังไงกับที่ดินนะเพื่อสร้างผลประโยชน์อันนี้ขึ้นมานะแต่สมัยพระนารายณ์สามารถที่จะขยายพายได้โดยการค้าขายระหว่างประเทศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยมันดูเผินๆเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพายมันใหญ่ขึ้นเนี่ยการแบ่งกันระหว่างขั้วอำนาจต่างๆมันน่าจะทำได้ง่ายขึ้นการขัดแย้งมันน่าจะมีน้อยลงนะฮะถ้ามองอย่างนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าอันนี้กลับไปเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในตอนหลังนะฮะแล้วดัชซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ามาควบคุมตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอันนี้ได้นะฮะโดยหลักการที่จะขออธิบายก็คือว่าจริงๆเนี่ยการที่ขั้วอำนาจต่างๆจะสู้รบกันหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาคาดการณ์ว่าการกระจายอำนาจในตอนหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยพระนารายณ์ก็หรือทางผู้นำประเทศก็เนี่ยเสนอผลประโยชน์จากพายสมมติว่าพายเนี่ยมันมีขนาดเท่ากัน1ให้กับผู้สนับสนุนไป x ตัวเองก็จะได้1ลบ x นะขนาดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสถาบันที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปนะเพื่อให้ง่ายเราให้มันเท่ากัน1นะฮะทางฝ่าย RR ก็คือฝ่ายที่อยู่อีกขั้วนึงเนี่ยในช่วงที่ฝ่ายผู้ปกครองประเทศมีอำนาจอยู่เนี่ยการรับข้อเสนออันนี้เนี่ยแล้วเคลื่อนไปในพิจารณาต่อไปเนี่ยมันคุ้มกว่าที่จะลุกขึ้นมาสู้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงอันนี้เนี่ยตอนที่อำนาจมันยังตอนนี้อำนาจยังอยู่ชัดเจนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยการสู้รบจะไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ารับข้อเสนอนี้จะดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรารบแล้วเราชนะเนี่ยเราจะไม่รับข้อเสนอแล้วก็ลบนะลบกันตอนนี้หรือว่าสู้กันตอนนี้ดีเจ็ค XI แล้วก็ลบซึ่งมันก็จะต้องสู้กันจนถึงจุดสุดท้ายว่าใครจะชนะนะฮะทีนี้คุณก็มีออปชันอยู่2อันนะฮะถ้าเกิดคุณสู้ตอนนี้เนี่ยสมมุตินะฮะรูปนี้ถ้าเกิดคุณสู้ตอนนี้เนี่ยจนไปถึงได้ผลเนี่ยคุณก็จะได้ FR ตัวนี้นะ FR ก็คือผลประโยชน์ทั้งหมดหลังจากที่คุณสู้ปัจจุบันนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปสู้ตอนหลังคุณได้ FR พามนะผมพยายามข้ามคณิตศาสตร์ไปให้มากที่สุดอธิบายเฉพาะความหมายของมันนะผู้ที่สนใจสามารถไปอ่านเองทีหลังได้นะเอาแค่คอนเซปต์หลักๆของมันนะเพราะฉะนั้นรูปนี้ผมวาดให้เห็นว่า FR เนี่ยตัวนี้เนี่ยสู้ตอนนี้เนี่ยจะมีค่าเยอะกว่าสู้ตอนหลังนะแล้วถ้าเราดิสคัลกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันก็คือคูณด้วยเบต้าเนี่ยนะถ้าเกิดสู้ปัจจุบันเนี่ยแล้วสามารถที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าสู้ตอนหลังนะฮะเราควรจะต้องสู้ตอนนี้หรือมีความขัดแย้งซะตอนนี้เพราะว่า2อันนี้ลบกันแล้วได้เป็นตัวนี้มากกว่าตัวนี้ใช่ไหมฮะคูณกับเบต้าผลประโยชน์ของการสู้ตอนนี้กับสู้ตอนหลังเนี่ยทำเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามากกว่า0เนี่ยก็คือว่าสมควรที่จะสู้ตอนนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปสู้ตอนหลังเนี่ยผลประโยชน์ที่มันน้อยลงเพราะว่าอำนาจมันไปอยู่กับไอ้ฝ่ายนึงอย่างชัดเจนถ้าตัวมือกูไม่สู้ตอนนี้เนี่ยกูไปสู้ตอนหลังเนี่ยคุณมีโอกาสแพ้สูงหรือได้ผลตอบแทนสูงอันต่ำมากนะฮะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ตอนช่วง18ขอโทษ1688นะครับ1688
ตอนที่พระนารายณ์ทรงประชวรแล้วก็อำนาจสองข้างนี้เท่ากันนะเพราะตอนนี้เนี่ย FR ก็ของฝ่าย R ก็คือว่าถ้าเกิดคุณสู้ตอนนี้ FR เนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่าที่ไปสู้ตอนหลังเพราะ FR ตอนหลังเนี่ยหลังจากสมมติว่าฟาวเคิลสามารถรวบรวมพลังกับกำลังกับทางฝ่ายฝรั่งเศสได้เนี่ยโอกาสที่จะชนะตอนหลังมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอินเซนทีฟในการสู้ตอนนี้นะฮะและแบบจำลองอันนี้ก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดตัวเมื่อกี้ FR ลบเบต้า F พามาเนี่ยน้อยกว่า1ก็จะไม่สู้ก็คือรับ X ไปซะเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้จากคณิตศาสตร์ว่าไอในกรณีอย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอำนาจมันจะไม่ได้มีเยอะแล้วผู้ที่มีอำนาจอยู่เดิมเนี่ยสามารถที่จะออฟเฟอร์ X ตัวเมื่อกี้ที่สูงมากพอที่เขาจะยอมรับได้เขาก็จะไม่สู้นะฮะแล้วมีอีกประเด็นสำคัญที่ผมลืมพูดไปก็คือว่าการออฟเฟอร์ X นี่ออฟเฟอร์ให้ได้เฉพาะปัจจุบันนะครับคือคนที่มีอำนาจสามารถที่จะบอกว่ายินดีให้เท่านี้นะพายรูปเมื่อกี้ให้เท่านี้แต่ไม่สามารถที่จะสัญญาว่าจะไปให้ทีหลังเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะสัญญาว่าเราจะให้ทีหลังเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนที่ได้รับออฟเฟอร์อันนั้นเนี่ยก็จะไม่เชื่อเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนอำนาจแล้วไอ้ข้อตกลงพวกนี้มันเปลี่ยนหมดนะเพราะฉะนั้นตัว X ตัวนี้มันก็สำคัญขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าของพายอันนี้เนี่ยที่กูจะออฟเฟอร์เนี่ยมันมีพอที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สู้ไหมนะเพราะว่าไอ้คำสัญญาสำหรับผลประโยชน์ในอนาคตเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องยืนยันว่าคุณจะปฏิบัติตามได้นะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่าการที่จะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างแฟคชั่นแต่ละอันได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับพายอันนั้นว่าเรามีพอที่จะออฟเฟอร์เขาไหมแล้วในช่วงที่ตอนที่อำนาจเท่ากันอ่ะการออฟเฟอร์พายอันนั้นเนี่ยมันเอ็กซ์อันนั้นเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าที่สู้รบกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยทั้งสองฝ่ายก็เลยจริงๆถ้าเกิดไปดูในประวัติศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นที่จะทำประชันหน้ากันในช่วงเวลานั้นนะแล้วเราก็ทราบผลแล้วว่าใครเป็นฝ่ายชนะฉะนั้นถ้าเกิด VOC มองเห็นภาพอันนี้ตั้งแต่ต้นนะก็ไม่จำเป็นเลยที่ VOC จะต้องเข้ามา take over สยามทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือมุมมองในฐานะของมหาอำนาจนะที่อันที่หนึ่งก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นอยู่แล้วอันที่สองก็คือการขัดแย้งกันเองในแฟคชั่นต่างๆในประเทศนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับมหาอำนาจเองด้วยเพราะนั้นก็เลยผลก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นนะแล้วทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนอำนาจกันแล้วเนี่ยไม่ได้ไปกระทบต่อโครงสร้างสามเหลี่ยมที่เมื่อกี้ผมชี้แจงไปนะก็คือโครงสร้างสถาบันหลักก็คือระบบเกณฑ์แรงงานก็ยังใช้ต่อไปนะเพราะฉะนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆเนี่ยมันก็ยังดำเนินต่อไปนะจากช่วงปีศตวรรษที่17ไปจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเพราะฉะนั้นข้อสรุปอันแรกก็คือว่าในกรณีเนี่ยโลกาภิวัตน์ไม่ได้มีผลทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศขนาดเล็กเนี่ยเลวร้ายมากขึ้นนะเนื่องจากไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างสถาบันหลักของประเทศนะฮะอันนี้คือข้อสรุปช่วงที่1นะครับช่วงที่1อันนี้คืออันนี้รูปอันนี้พยายามจะบอกว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะไปกระทบปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ยังไงก็กระทบผ่านพายตัวนี้แล้วก็สามเหลี่ยมนะว่ามันกระทบกันไหมข้อสรุปอันในช่วงที่1ก็คือไม่มีผลกระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำนะโลกาภิวัตน์ผมขอไปช่วงที่2อันนี้คือต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้นศตวรรษที่19นะครับเรามีสนธิสัญญาบาวลิ่งสมัยรัชกาลที่4นะครับเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วยุคที่1เนี่ยเทคโนโลยีที่มันมีความสำคัญนะแล้วอยู่ในการครอบครองของคนที่มีอำนาจคือตะวันตกแล้วก็ผู้ครองรัฐเนี่ยก็คืออาวุธดินปืนนะฮะในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สำคัญอีกอันนึงนะฮะในช่วงเนี่ยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้มันมีนะแล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันนี้เนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อประเทศขนาดเล็กด้วยนะครับจริงๆเนี่ยก่อนผมมีบทความอีกบทความหนึ่งที่ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ของเกษตรนะมหาลัยเกษตรเนี่ยพูดว่าจริงๆเนี่ยระบบโครงสร้างสถาบันสามเหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ย
นะระบบเกณฑ์แรงงานเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติของตัวระบบอันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาสนธิสัญญาบาวลิงเพราะว่าระบบดังกล่าวเนี่ยมันทำให้แรงงานเนี่ยทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะฮะผลผลิตที่ได้เนี่ยมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้วในขณะนั้นเนี่ยตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะผลประโยชน์ที่ได้จากการค้าจากระบบเดิมเนี่ยมันมีน้อยเกินไปแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยก่อนสนธิสัญญาบาลิงเนี่ยมีการลดการบังคับเกณฑ์แรงจำนวนเดือนที่บังคับให้เกณฑ์แรงงานเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นระบบที่แบ่งปันผลผลิตกันมากกว่าเพราะว่าหรือนักเศรษฐศาสตร์ทราบกันดีว่าเป็นระบบเอาไปแชร์ลิงนะฮะซึ่งจะทำให้แรงงานเนี่ยในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้นนะเพราะตัวเองได้ประโยชน์จากการแชร์อันนี้เพราะฉะนั้นระบบอันนี้โดยตัวของมันเองเนี่ยค่อยๆปรับอยู่แล้วแต่ปรับช้ามากนะฮะนะฮะแล้วก็มาเจอปรับแรงๆก็คือตอนที่เป็นสนธิสัญญาบาวลิงนะฮะอันนี้ผมขออธิบายก่อนว่าแล้วอีกสำคัญอีกอันนึงก็คือช่วงนั้นเนี่ยประเทศรอบๆของเราเนี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนประเทศมหาอำนาจเนี่ยควบคุมไว้ค่อนข้างจะหมดแล้วนะเหลือแต่ประเทศไทยนะฮะเหลือแต่ประเทศสยามนะฮะทีนี้ส่วนที่ระบบการค้าของเราเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ยุคแรกที่เมื่อกี้ผมอธิบายว่ายุคที่1มาเนี่ยระบบการค้าก็ยังเป็นระบบเชิงผูกขาดอยู่การค้าระหว่างประเทศนะสถาบันหลักในเรื่องแรงงานก็ยังเหมือนเดิมค่อนข้างจะเหมือนเดิมอยู่คือผ่านมาเนี่ยเนื่องจากโลกาภิวัตน์ครั้งแรกไม่ได้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลยหลังจากปี1688โครงสร้างเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังดำรงต่อมาอีกเป็น100ปีนะฮะงั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจในยุคสมัยพนาลายไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวเพราะว่าปัญหาความขัดแย้งอันนี้นะฮะแต่พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยโลกาภิวัตน์มีผลต่างจากคราวที่แล้วค่อนข้างจะมากเพราะว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมีผลทำให้ประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้ในต้นทุนที่ถูกลงมากเพราะว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นผลก็คือทำให้ราคาสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดโลกเนี่ยลดลงค่อนข้างจะมากนะฮะแต่มันจะลดลงไม่มากถ้าโลกมีการค้าแบบเสรีนะอันนี้มาจากงานศึกษาของฝรั่งอยู่เปเปอร์หนึ่งนะที่ผมอ่านอยู่ในเจฟฟี่วิลเลียมสัน2012นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดมีการค้าเสรีมากขึ้นเนี่ยประเทศขนาดเล็กสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสินค้าพวกนี้ราคามันจะตกลงไม่มากเดี๋ยวผมจะโชว์เทอมอัพเดตให้ดูว่าตกลงยังไงเยอะขนาดไหนนะครับฉะนั้นก็แปลว่ามหาอำนาจในช่วงนั้นมีแรงจูงใจในการให้สนับสนุนให้มีการค้าเสรีเกิดขึ้นในช่วงนั้นซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาบาวลิงนะฮะซึ่งต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเปิดประเทศมีการค้าเสรีนะฮะลองดูตารางอันนี้นะฮะของประเทศอังกฤษนะฮะผมพยายามเอาจากเปเปอร์เมื่อกี้นะตัวเลขเท่าที่มีอยู่เนี่ยก่อน1820นะฮะ term of trade ของอังกฤษนี่จะประมาณ11 term of trade ก็คือราคาสินค้าส่งออกหารด้วยราคานำเข้านะฮะหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้ term of trade นี่มันลดลงจากของว่าอุตสาหกรรมนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมฮะเนี่ยลดลงจาก 11.9 เหลือ 2.9 แต่มันก็ยังมากกว่า1มันก็ยังมากกว่า1ก็แสดงว่าทุนมันก็ยังไหลเข้าประเทศอังกฤษอยู่นะฮะประเทศอังกฤษยังได้ประโยชน์อยู่แต่มันทำให้เกิดอันนี้ขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีการค้าเสรีเนี่ยมีแนวโน้มที่ไอ้เทอร์มอฟเทรดนี่มันจะลดลงมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงจูงใจให้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยอยากจะส่งเสริมระบบการค้าเสรีอันนี้มากขึ้นก็มาที่สยามนะฮะเทอร์มอลเทรดนี่ก็เกิน1นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะเปลี่ยนแปลงไม่เยอะในช่วงนั้นคณะประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์จากการส่งออกถ้าเกิดเปิดเสรีนะฮะ
เราก็จำเป็นจะต้องมีการส่งออกมากขึ้นนะฮะก็อันนั้นก็เป็นแรงอันนึงที่ทำให้ระบบที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วระบบแรงงานบังคับเกณฑ์แรงงานมันค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเนี่ยก็มีการจะต้องเลิกโดยถาวรเพื่อที่จะทำให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะการควบคุมแรงงานไม่ใช่วิธีในการที่จะควบคุมเศรษฐกิจอีกต่อไปในยุคนี้นะฮะก็เปลี่ยนไปเป็นการควบคุมถัดไปจากนี้ก็คือการควบคุมที่ดินแล้วก็ทุนนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าระบบอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเพื่อทำให้แรงงานระดับย่อยๆเนี่ยสามารถที่จะไปครอบครองที่ดินไปบุกป่าบุกอะไรต่างๆทางเพื่อที่จะทำการผลิตผลผลิตแล้วก็ส่งออกนะฮะซึ่งประเทศไทยส่งออกก็จะส่งข้าวออกได้มากขึ้นเพราะตลาดต้องการข้าวในช่วงนั้นนะฮะแล้วเนื่องจากรอบๆก็ไม่ต้องไปทำสงครามอีกแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาการบังคับไม่ให้ส่งออกข้าวก็จะมีน้อยลงละงั้นโดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยโลกาภิวัตน์ในช่วงนี้ก็มีผลทำให้ระบบสถาบันหลักนะคือระบบแรงงานในยุคนั้นนะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็จะมีนัยยะต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยก็คือว่าผลประโยชน์จากการค้าอันนี้เนี่ยก็จะไปตกอยู่กับชาวไร่ชาวนาซึ่งสามารถที่จะหาประโยชน์ได้จากการที่ประเทศสามารถส่งข้าวออกได้มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยโลกาภิวัตน์มีผลต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงแรกๆนะซึ่งแรงงานยังสามารถที่จะไปผลิตเอาท์พุตแล้วก็ผลผลิตก็คือข้าวแล้วก็ส่งออกนะฮะก็จะได้ประโยชน์จากไอ้โลกาภิวัตน์อันนี้คือความเหลื่อมล้ำลดลงในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องยาวอีกเพราะมันจะเป็นเรื่องของการควบคุมปัจจัยการผลิตก็คือทุนกับที่ดินอีกทีนึงนะครับแต่แรงงานไม่ใช่ปัจจัยสำคัญละอันนี้ก็คือเหตุผลว่าในช่วงที่สองเนี่ยทำไมปัญหาตัวสามเหลี่ยมอันนี้ถูกกระทบยังไงนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือตั้งแต่อยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าเกิดเราคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในข้างล่างของสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากที่จะขยับขึ้นไปข้างบนนะยกเว้นว่าในช่วงที่ทำสงครามบางครั้งเนี่ยนะอาจจะมีบางคนสามารถหลุดขึ้นไปข้างบนได้แต่น้อยมากนะจากระบบดังกล่าวเนี่ยแล้วผลผลิตทางเศรษฐกิจก็ผลิตจากจำนวนแรงงานที่มีอยู่ในนี้นะถ้าไม่นับการค้าระหว่างประเทศในสมัยพนาลายซึ่งมีอยู่ช่วงจริงๆก็ไม่ยาวมากนะเทียบกับทั้งหมดของอยุธยานะครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงระบบอันนี้แล้วเนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยก็จะเนื่องจากมีการเริ่มต้นของการเราห้ามมีการปฏิรูประบบราชการนะฮะมีต้องการข้าราชการมาทำงานมากขึ้นเนี่ยคนที่มีการศึกษาก็จะมีจำนวนมากขึ้นและสามารถที่จะไต่ข้ามเส้นแบ่งเดิมที่มีอยู่นะก็คือสามารถก้าวครับขึ้นไปเป็นข้าราชการเป็นเหมือนกับคุณนางในอดีตได้ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เนื่องจากการศึกษานะเพราะฉะนั้นไอผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในช่วงที่2อันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงปัญหาการความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาข้อสรุปก็คือว่าโลกาภิวัตน์จริงๆมันมีผลทั้งกระทบกับความเหลื่อมล้ำกับไม่กระทบกับความเหลื่อมล้ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับแต่ถึงตอนแรกไม่กระทบนะฮะตอนแรกไม่กระทบถ้าเกิดเราดูยาวเนี่ยดูภาพยาวเนี่ยตอนแรกไม่กระทบมีการค้าในยุคพนาลายเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าสามารถขายของได้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รอบๆอันนี้เนี่ยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจชัดเจนนะแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้อย่างถาวรในระยะยาวเพราะว่าเกิดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศมันก็ทำให้ไอ้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยมันหยุดชะงักไปแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม้ว่าฝ่ายที่สามารถจะรักษาสามเหลี่ยมอันเดิมไว้ได้เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เจอกับการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งแม้ว่าจะใช้เวลาอีก200ปีก็ตามเกือบ200ปีก็ตามเนี่ยก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงแต่การเปลี่ยนแปลงรอบที่2เนี่ยเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับตัวเท่าที่ควรนะการเปลี่ยนแปลงรอบที่2มันก็จะมีผลค่อนข้างจะเยอะนะแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้การพยายามที่จะการที่ประเทศขนาดเล็กนะแล้วก็คนที่
การกระจุกตัวของปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดไปถ้าเกิดเจอผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงจากตลาดโลกหรือว่าอำนาจความจากข้างนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะทานไอ้การเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ในที่สุดนะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปของอันนี้นะฮะซึ่งนัยยะของมันต่อไปก็คือว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศมันมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ก็คือตอนแรกเรามีดินปืนนะฮะแล้วก็มาปฏิวัติอุตสาหกรรมนะช่วงต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะอำนาจมันก็จะอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนควบคุมความรู้นะหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้นะนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในอนาคตเนี่ยมันนั่นขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความรู้อันนี้เนี่ยสามารถที่จะกระจายไปสู่คนส่วนใหญ่หรือชนชั้นกลางได้มากแค่ไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสามารถจะกระจายไปได้เยอะนะฮะไอ้ความเหลื่อมล้ำมันก็จะลดลงแล้วเทคโนโลยีมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงที่ไม่เหมือนที่ดินกับทุนเทคโนโลยีก็คือว่ามันสามารถมีสปิลโอเวอร์ได้คือว่าผมมีความรู้แล้วเนี่ยผมไม่ไปปิดกั้นไม่คนมีความรู้ได้อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีข้อดีในแง่ที่ว่ามันจะทำให้เราสามารถที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรียนทราบความรู้มันต่างมาเป็นสินค้าสาธารณะมันไม่ใช่สินค้าเอกชนนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความต้องการในการควบคุมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้แรงสองแรงนี้เนี่ยใครจะชนะแล้วมันจะมีนัยยะสำคัญต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อไปในอนาคตครับครับอันนี้คือข้อสรุปทั้งหมดที่ผมได้จากการศึกษานี้แล้วระหว่างว่าขั้นต่อไปก็จะพยายามลองเอาไปแอปพลายกับของกรณีของประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามก็มีการสู้รบกันเยอะมากในช่วงใกล้ๆกันก็คือทั้งเหนือทั้งใต้สู้กันอยู่ตลอดเวลานะฮะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์อริยะค่ะไม่ทราบว่าทางฟลอร์มีคำถามมีประเด็นอะไรจะค่ะเชิญอาจารย์ไพพลเลยค่ะมาฟังอาจารย์อริยะเนี่ยนานๆจะได้ฟังจากอาจารย์อริยะสักทีเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเลยนะฮะอาจารย์อริยะนี่นอกจากจะเป็นนักศึกษาที่เก่งแล้วยังเป็นอาจารย์ที่เก่งด้วยนะฮะเพราะนั้นผมก็ดีใจแล้วก็ที่มาได้ฟังนะแล้วก็เป็นเรื่องโอ้แปลกมากเลยนะที่อาจารย์ได้ดึงเอาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเข้ามาพยายามอธิบายไอ้ globalization แล้วก็ไอ้ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เนี่ยนะผมเองนี่ก็ไม่ค่อยได้มีความรู้เท่าไหร่นะทางด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยแต่ก็อยากจะตั้งเป็นแค่ข้อสังเกตก็แล้วกันนะสองสามประการเท่าที่ผมรู้นะประการแรกเลยเนี่ยอาจารย์ได้เล่าให้เห็นถึงบทบาทของทั้งโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ในยุคพระนารายณ์เนี่ย ความจริงก็เหมาะเลยนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็คือฮากันมากเลยบุพเพสันนิวาสอะไรแต่อะไรเนี่ยนะทำให้คนสนใจมากในประวัติศาสตร์ยุคพระนารายณ์แต่ว่าผมมีข้อสังเกตอยู่ก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยเท่าที่เราทราบทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ดูละครด้วยเนี่ยนะก็จะเห็นว่าบทบาทของฝรั่งเศสมันกลับไปเยอะนะอย่างน้อยในละครเนี่ยนะฮะคือนอกจากว่าพระนารายณ์ส่งทูตไปฝรั่งเศสแล้วเนี่ยในตอนท้ายๆเนี่ยก็ยังมีทหารฝรั่งเศสเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนี้ด้วยแถวๆนี้ก็คือกรุงเทพเนี่ยนะก็แสดงว่าบทบาทของเนเธอร์แลนด์มันก็จะหายไปเลยอ่ะแต่อาจารย์ก็พูดถึงอ่ะว่าเนเธอร์แลนด์ตอนหลังก็ไม่มาสนใจสยามแล้วมองในแง่เศรษฐกิจนะก็แต่ว่าฝรั่งเศสยังสนใจอยู่ดูท่าไปอย่างนั้นนะคล้ายๆกับอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นคำถามที่เราอาจจะต้องเจาะลึกลงไปนิดนึงก็คือว่าพฤติกรรมของไอ้ประเทศต่างๆประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเนเธอร์แลนด์หรือดัตช์ซึ่งตอนนั้นก็ยึดอินโดนีเซียจาวาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพฤติกรรมก็อาจจะเปลี่ยนไปคล้ายๆว่าเอ๊ะตัวก็มีฐานแล้วอ่ะนะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยผมก็ประวัติศาสตร์จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เนี่ยมาที่หลังมาที่หลังก็อาจจะมี behavior ที่ต่างจากไอ้ดัตช์ก็ว่าได้
และจริงๆแล้วผู้เล่นเนี่ยในแง่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยในยุคนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวนะมีอังกฤษเข้ามาด้วยนะฮะถ้าที่เราจำกันได้เนี่ยอังกฤษเนี่ยมายึดหัวหาดที่อินเดียไว้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นอินเดียเนี่ยตกเป็นของอังกฤษเกือบที่เรียกเรียบร้อยแล้วมีอีสต์อินเดียหรืออะไรเนี่ยอีสต์อินเดียคอมพานีเนี่ยซึ่งก็เป็น VOC ประเภทหนึ่งนะฮะที่พูดง่ายเป็นตัวแทนของรัฐบาลน่ะเห็นไหมเข้ามาก็เรียบร้อยแล้วแล้วเข้ามาแบบเอาอินเดียไปอาณานิคมเรียบร้อยเลยเหมือนกันเพราะนั้นผมว่าให้พฤติกรรมของมหาอำนาจเนี่ยน่าจะต้องวิเคราะห์สักนิดหนึ่งว่ามันมีโมทีฟอะไรนะซึ่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็มันมาต่อเนื่องกันไงในตอนหลังก็คือว่าใครแล้วในที่สุดใครเป็นคนที่เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอีกเหมือนกันอีตอนก่อนนะก็ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ก็อังกฤษอ่ะอังกฤษอยู่แล้วไปอังกฤษอ่ะก็เจมส์วัตต์อ่ะเนี่ยไหมเริ่มตั้งแต่เจมส์วัตต์มาไอ้เครื่องจักรไอ้น้องไอ้น้ำเนี่ยอังกฤษนำก่อนเลยไอ้คนอื่นตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปว่าน้ำจริงแต่ว่าอันนั้นมาที่หลังใช่ไหมที่เกิดก่อนก็คือยุคพระนารายณ์เนี่ยซึ่งผมคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีการแย่งชิงกันระหว่างมหาอำนาจอยู่ไกลๆอ่ะอังกฤษอย่างที่ผมบอกอ่ะมาชนะอีตรงอินเดียเนี่ยเรียบร้อยแล้วดัชก็ไปจองไอ้เจวาปัตตอะไรเนี่ยเขาเรียกบัตตาเวียอะไรแต่อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ที่มันเหลือใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆก็คือจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างและไทยอาจจะเป็นรองๆลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะนะในเรื่องของพระนารายณ์เนี่ยผมว่าอาจารย์ทักจะขยายความสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าปากีเนี่ยพูดเหมือนกับว่ามีโปรตุเกสที่หายไปแล้วแล้วก็มาเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็หายไปตอนหลังแต่ว่ามันไม่ได้หมดไงมันมีฝรั่งเศสเข้าไปด้วยเนี่ยซึ่งก็ผมว่าน่าจะเสริมตัวละครตรงนี้สักนิดนึงตัวละครในนี้ไม่ได้หมายว่าเราไปแต่งเติมอะไรนะเป็นประวัติศาสตร์ละครประวัติศาสตร์ไอ้ละครนั้นเขาเขียนไปเรียบร้อยแล้วช่างเขาอันนี้ยุคนึงนะที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตอันที่สองเนี่ยนี่ก็น่าสนใจมากเลยยุคหลังเนี่ยบาวริงเนี่ยอาจารย์พูดถึงเทอมซอฟต์เทรดเนี่ยพวกนี้น่าสนใจผมก็เพิ่งเห็นตัวเลขนะว่าประเทศไทยเนี่ยเทอมซอฟต์เทรดไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ใช่ไหม7จุดอะไรกว่าๆเนี่ยทั้งก่อนและหลังการเปิดการค้าเสรีเนี่ยแต่อังกฤษเนี่ยโอ้โหเทอมซอฟต์เทรดแย่ลงเยอะเลยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราจะรู้เนี่ยเทอมซอฟต์เทรดที่แย่เนี่ยไม่ได้หมายว่าประเทศจะแย่นะไม่จำเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะวอลลุ่มเทรดมันเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนี่ก็ดีมากเลยที่บอกว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเขาที่จะให้โลกเนี่ยมีการค้าเสรีอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ที่ตั้งไปข้อสังเกตก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจริงอยู่เทอมซอฟต์เทรดไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่และเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์สรุปว่าเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยไอ้ความเหลื่อมล้ำใช่ไหมมันอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักผมเข้าใจว่างั้นนะแต่ผมอาจจะผิดก็ได้อ๋อเหลื่อมล้ำเยอะเหรออ๋อถูกกระทบเยอะอ๋อไอ้สี่เนื่องจากว่าเทอมซอฟต์เทรดไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอ๋อหรือไงนี่ผมฟังอาจจะไม่ถนัดผมเข้าใจว่าเทอมซอฟต์เทรดที่เขาหาเนี่ยมันไม่ว่ามันจะอยู่คนละช่วงแต่มันอยู่ใกล้ๆกันคือก่อนคือช่วงไกลๆเนี่ยมันไม่มีตัวเลขเขาไม่สามารถหาได้ผมคิดว่าก่อนหน้านะเทอมซอฟต์เทรดมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยถ้าเกิดเรามีตัวเลขเพราะเราไม่สามารถส่งออกเราไม่สามารถส่งออกได้แต่ว่าไอ้การที่เปิดประเทศเนี่ยคือผลประโยชน์ที่เคยถูกควบคุมโดยผู้นำประเทศเนี่ยจากการค้าเนี่ยมันถูกกระจายออกอ๋อโอเคแล้วแรงงานสามารถที่จะหาประโยชน์จากแรงงานของตัวเองได้ในการผลิตข้าวเนี่ยก็ความเหลื่อมล้ำจะเปลี่ยนแปลงมโหฬารเพราะว่าโครงสร้างสถาบันเปลี่ยนโอเคแต่ในขณะเดียวกันนะผมคิดว่าถ้าเรามองไปถัดไปอ่ะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรารู้จากอินแกรมว่าเรานำเข้าผ้าน่ะโดยเฉพาะยิ่งผ้าฝ้ายเนี่ยซึ่งมันถูกมากไงจากอินเดียแล้วก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆทางด้านเป็นสินค้า
ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มันถูกมากเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเราเหมือนกันคือของถูกนำเข้าก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มาทดแทนสินค้าที่เราเคยผลิตก็คือผ้าของเราคอตเทจอินดัสทรีนะว่ากันดีกว่าพังไอ้ตรงนี้เนี่ยในระยะปานกลางหรือระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อความเหลื่อมล้ำไอ้ตรงเนี้ยคือตอนแรกเรานึกว่าเอ้ยมันลดลงความเหลื่อมล้ำแต่จริงๆแล้วในแง่คอสเทจอินดัสทรีเนี่ยเราพึ่งตนเองได้น้อยลงในสินค้าอุตสาหกรรมเพราะเราไปเน้นเฉพาะเรื่องข้าวเรื่องอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็มันดีนี่ใช่ไหมช่วงสั้นดีใช่แต่ช่วงยาวอาจจะไม่ดีก็ได้อย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะดูให้มันเป็นไดนามิกนิดนึงเพราะว่าน่าจะไปดูความจริงน่าจะไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเนี่ยต้องถามว่าเวลาเปิดเนี่ยซึ่งมันก็โดนบังคับไปเปิดเหมือนกันเนี่ยคอสเทจอินดัสทรีมันยังอยู่ได้หรือเปล่าเออมันอาจจะมีวิธีการอะไรที่โปรเทคซึ่งผมคิดว่าทำได้อยู่แล้วเนี่ยนะเนื่องจากเป็นเกาะบ้างเป็นอะไรแต่อะไรบ้างเนี่ยเออไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อไอ้ความเหลื่อมล้ำอย่างที่ว่าเนี่ยและไม่ใช่เหลื่อมล้ำเฉพาะในประเทศนะเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนับตั้งแต่มันเปิดมาพร้อมๆกันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ใครเหลื่อมล้ำมากกว่าใครก็ดูอะไรกันนะอันนี้ผมว่าคือต้องมีไดนามิกตัวไดนามิกนิดนึงคือไม่ใช่ดูเฉพาะว่าเป็นจุดที่ก็เปิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าที่มันตามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามผมก็ลืมไปแล้วไม่เป็นไรเสียเวลาโอเคงั้นขออนุญาตตอบก่อนเดี๋ยวผมลืมอันแรกสุดเนี่ยผมข้ามของอังกฤษกับของฝรั่งเศสไปนะฮะคืออังกฤษเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จจริงๆมันมีหนังสือของอาจารย์ธีรวัฒน์ที่เคยมาพูดครั้งแรกของกองศูนย์เนี่ยอาจารย์เป็นคนเขียนไม่เขียนเป็นคนรวบรวมหนังสือของบริษัทอังกฤษที่อาจารย์ไพพลพูดถึงเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วมันมีจดหมายที่โต้ตอบกันของคนพวกนี้ตั้งแต่ต้นจริงๆอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วฟาลคอนจริงๆก็มากับอังกฤษนี่แหละมาจากเรืออังกฤษเนี่ยแล้วก็มาเข้ากับทางพระนารายณ์เข้ามาถึงแล้วเนี่ยไม่บริษัทไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ออกไปในที่สุดนะฮะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเท่าที่ผมอ่านเปเปอร์มาอาจจะยังไม่หมดนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยคือพวกบาทหลวงครับพยายามจะคือเหตุผลทางศาสนาคือจริงๆเนี่ยทางฝรั่งเศสต้องการส่งทางพระมหากษัตริย์ที่ฝรั่งเศสต้องการส่งไปที่จีนแต่จีนไม่ให้เข้าก็เลยทางบาทหลวงก็พยายามที่จะมาที่ไทยโดยพยายามมาอ้างเหตุผลต่างๆว่าที่นี่ดีแล้วฝรั่งเศสจริงๆก็ไม่เชื่อก็ส่งคนมาส่งทูตมาเช็คข้อมูลต่างๆว่าจริงๆเนี่ยในสยามเนี่ยมันมีผลประโยชน์มากเพียงพอไหมนะแล้วทางฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์จริงๆก็มันก็มีการสู้รบกันในภาคอื่นของโลกนะฮะเพราะนั้นเขาก็ต้องถ่วงอยู่แล้วเขาต้องถ่วงผลประโยชน์อยู่แล้วว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยในตอนท้ายเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วฝรั่งเศสออกไปเลยแล้วก็ไม่กลับเข้ามาอีกเป็นเวลาเป็นร้อยปีนะฮะช่วงนั้นเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์หลังจากเปลี่ยนแปลงก็คือดัชแล้วก็มีคนก็มีนักประวัติศาสตร์บางคนก็บางท่านก็สงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในความขัดแย้งอันนี้นะก็คือผลประโยชน์ที่สามารถจะควบคุมได้เนี่ยคือทั้ง3ชาติก็แข่งกันอย่างที่อาจารย์บอกแต่รู้สึกแข่งกันเสร็จแล้วคนที่ชนะก็คือดัชในนักประวัติศาสตร์อันที่ประเด็นที่2คือการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังเนี่ยนะเห็นด้วยกับอาจารย์ว่ามันต้องดูต่อแต่ทีนี้ผมดูมา200ปีแล้วหยุดตรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยที่ผมหยุดตรงนี้เพราะว่าตัวที่มันมีปัจจัยที่มันมีผลกระทบกับความเหลื่อมนั้นในกรณีสยามก็คือแรงงานเนี่ยมันหมดความสำคัญละมันจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของปัจจัยทุนต่างๆซึ่งแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีผลต่อแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลามันมีการนำเข้าส่งออกมันกระทบมันจะมีการกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศไทยประเทศสยามในตอนนั้นนะซึ่งผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะฮะว่าจริงๆมันกระทบมากน้อยแค่ไหนไอ้ส่วนนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแล้วก็จะรับไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับกับผมคือผมสงสัยคำ
คือคำว่า globalization เนี่ยผมมีความเข้าใจว่าคำนี้มันมีความหมายเฉพาะหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นเมื่อต้นปี1990คือโลกมันไม่ถูกแบ่งแล้วระหว่างค่ายประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยมคือหลังจากโซเวียตเนี่ยล่มสลายไอ้ globalization มันก็เริ่มต้นเพราะฉะนั้นลักษณะ globalization ตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันก็เกิดอเจนดาใหม่ๆซึ่งก็คือว่าหนึ่งหลังจากที่การล่มสลายไปแล้วเนี่ยโลกก็มุ่งไปสู่ระบบการเมืองเดียวคือประชาธิปไตยคือหมายว่ามันมีค่านิยมว่า democracy เนี่ยเป็นระบบการเมืองที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คำว่ามนุษย์มาทั่วโลกนั่นแหละนะนี่คืออันหนึ่งอันที่สองมันก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันนะก็คือไอ้ market economy ซึ่งก็อาศัยศตวรรษ18อดัมสมิธนั่นแหละว่าโลกจะต้องมีการแข่งขันเสรีมันถึงได้มีการตั้ง WTO ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ระบบการค้าเสรีก็เป็นระบบที่บอกว่าดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติโลกจะต้องมีการค้าเสรีอันที่สามอเจนดามันคือเรื่อง human rightก็กลายเป็นว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเข้ามามีความสำคัญแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อม environmental มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าโลกมันเลย globalize ทีนี้อาจารย์มาใช้ globalization ในคอนเท็กซ์ของการวิจัยสมัยโบราณผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์หมายความว่าอะไรมันมีความหมายเหมือนกับ globalization ที่เราใช้กันอยู่หรือเปล่าโอเคอันหนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเนื่องจากเป็นการศึกษาความเหลื่อมล้ำเนี่ยอาจารย์คิดว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยสังคมการเมืองผมรู้สึกว่าผมมีความเข้าใจว่าสังคมการเมืองเป็นตัวกำหนดฐานะของบุคคลในสังคมไทยแล้วก็เป็นตัวกำหนดความเหลื่อมล้ำยกตัวอย่างคนไทยเกิดมาไม่ใช่อิสระชนนะเราเกิดมาคนไทยในแผ่นดินไทยต้องสังกัดมูลนายนี่คือพลเมืองเราไม่พูดถึงทาสนะทาสนี่เป็นสมบัติของมูลนายเลยแต่พลเมืองทั่วไปเนี่ยไพร่เนี่ยต้องสังกัดมูลนายฉะนั้นโดยโครงสร้างสังคมการเมืองอันนี้มันก็กำหนดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกไหมฮะเช่นไพร่เนี่ยต้องเข้าเดือนออกเดือนเข้ามาทำงานให้มูลนายเดือนนึงออกไปทำประโยชน์ให้ตัวเองเดือนหนึ่งอันนี้ก็หมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยทำงานฟรีให้มูลนาย6เดือนแล้วนะไม่ได้รับผลตอบแทนนะแลกกับการให้การคุ้มครองคือผมยังคิดว่าปัจจัยตัวนี้มันจะมีนัยยะสำคัญกว่าทางเศรษฐกิจเห็นชัดว่ามันไปทำให้การกระจายไอ้ทางเศรษฐกิจแก่คนในสังคมมันแตกต่างกันแน่นอนอาจารย์คิดว่าอย่างไรสองประเด็นนี้ครับขอบคุณครับคุณอาจารย์มากครับประเด็นที่หนึ่งขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเตือนผมจริงผมใช้คำว่า globalization เนี่ยแทนไอการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างจะไอ้นั่นใช่ครับอันนี้รับไปพิจารณาเพราะต้องการสะท้อนให้เห็นว่าไอผลประโยชน์ทางการค้าที่มาจากข้างนอกมาอำนาจเนี่ยมันมีส่วนข้อที่สองที่อาจารย์เลสขึ้นมาว่ามันก็จริงในแง่ของสามเหลี่ยมที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแต่อาจารย์บอกว่าการเมืองเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจอันนั้นจริงถ้าเรามองเฉพาะประเทศสยามแต่ถ้าเรามองทั้งโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงปัจจัยเศรษฐกิจของโลกกระทบต่อไอ้สามเหลี่ยมอันนี้แล้วสามเหลี่ยมนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปทีหลังเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจระดับโลกมันกระทบต่อไอ้ปัจจัยในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นข้อสรุปคือมันน่าจะทั้งสองทางน่าจะทั้งสองทางเพราะว่าจริงๆเนี่ยสยามก็ไม่สามารถจะอยู่โดยตัวของตัวเองได้ประเทศเดียวก็ต้องสัมพันธ์กับประเทศข้างนอกผมเข้าใจว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยปัจจัยภายในเราสำคัญกว่าปัจจัยภายนอกถ้าสมัยก่อนมาถึงไอ้1855เนี่ยสิ่งที่กระทบเราจากการค้าระหว่างประเทศก็คือว่าภาษีรายได้จากอินพุตลดลงเหลือร้อยชัก3จากสนธิสัญญาบาวริงอันนี้ทำให้การคลังเราเนี่ยลดลงนะแต่การเปิดประเทศก็ทำให้เกิดเทรดมันก็มีครีเอชั่นมีใช่ไหมก็เกิดการ
การส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสังคมเนี่ยใจผมว่าถ้าเรายังติดอยู่แบบระบบศักดินาอย่างเก่านะสังคมเราจะก้าวไปช้าเพราะผลประโยชน์ไปตกแก่มุนนายหมดเพราะฉะนั้นมันอันนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ขึ้นกับต่างประเทศเพราะต่างประเทศก็มีสังคมต่างกับเราเยอะนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องรายละเอียดมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนจะเยอะนะทรัพยากรยังไม่หมดยังมีอยู่ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ไอความสำคัญของเขาเนี่ยแล้วราคาของในศตวรรษที่17เนี่ยราคาของแร่ที่มีค่ามันเปลี่ยนแปลงมันมีปัญหาตรงนี้ด้วยไงเดี๋ยวผมส่งเปเปอร์ให้อาจารย์อ่านแล้วกันมันรายละเอียดมันมีค่อนข้างจะเยอะนะครับผมขอแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยนะครับคือว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำมันเกิดจากการเข้าถึงทุนที่และความรู้คือผมจำชื่อคนชาวฝรั่งเศสที่บันทึกสมัยอยุธยาไม่ได้แต่ว่าคอนเทนต์ที่เขาบันทึกคือเขาบอกว่าสมัยก่อนนอกเหนือจากเรื่องของเข้าการเข้าออกแรงงานแล้วเข้าเดินออกเดือนแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นความเป็นเจ้าของที่เจ้าของทุนคำว่าเจ้าของทุนหมายความว่าไงคือตัวเองไม่สามารถเก็บเครื่องมือไว้ในบ้านได้เลยโอกาสจะถูกปล้นโอกาสจะถูกลิฟสูงมากถ้าเกิดว่าไม่จงใจซ่อนให้ดีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในทรัพย์สินมันจะไม่มีเลยแม้แต่น้อยซึ่งพอไม่มีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคำว่าความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนี่สำคัญมากเพราะว่าคืออย่าว่าแต่ความรู้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีทุนไม่มีที่มันก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาได้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าไปเทียบกับของญี่ปุ่นอันนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องขออภัยประวัติศาสตร์ผมอาจจะไม่แม่นมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความต่างจากไทยตรงที่ว่าตัวประชาชนญี่ปุ่นหลังจากถูกปฏิวัติเมจิมันมีความเจ้าข้าวเจ้าของในทุนในที่ค่อนข้างสูงกว่าแล้วตัวเองสามารถถีบตัวเองอย่างแรงเพื่อก้าวสร้างความรู้ใช้สามปัจจัยนี้สร้างลดความเหลื่อมล้ำได้ฉะนั้นผมเลยมองว่าในมุมมองความเหลื่อมล้ำแล้วเราควรจะพูดถึงการเข้าถึงที่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของที่เจ้าของทุนปัจจัยการผลิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเจ้านายให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของที่ทุนตั้งร้านตั้งบริษัทอะไรได้ตั้งแต่สมัยโบราณมันความเหลื่อมล้ำมันอาจจะคนละเรื่องเลยก็ได้ครับผมก็แน่นครับก็มีส่วนเพราะว่าแต่เหตุผลหลักสาเหตุที่ไม่สามารถจะมีทรัพย์สินมากก็เพราะว่าคนทั่วไปนะเพราะว่ามันมีการสู้รบกันบ่อยเวลามันก็จะหายหมดเวลาสู้รบกันเสร็จถูกกวาดต้อนเนี่ยพวกนี้ก็จะหายหมดเพราะฉะนั้นแล้วตัวเองก็ไม่สามารถที่จะคือชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะสะสมทุนเอาไว้ได้เพราะว่าจะทุนทุกอย่างอ่ะจะมีในลักษณะที่ว่าสามารถจะหยิบฉวยได้ตลอดเวลาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็จะได้หนีได้ทันนะฮะก็คว้าได้เท่านั้นอ่ะก็อันนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่สำคัญคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เข้าของอย่างเดียวนะฮะความรู้ของคุณเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าคุณเก่งนะในเพราะว่าในถ้าไปอ่านในบทความประวัติศาสตร์เนี่ยใครที่มีความสามารถในเรื่องช่างมากๆเนี่ยก็จะพยายามไม่เปิดเผยว่าตัวเองเก่งใครที่มีพรสวรรค์พวกนี้เพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกเกณฑ์แรงงานหนักกว่าคนอื่นนะฮะเพราะนั้นไอ้ระบบอย่างนี้มันยังไม่ส่งเสริมให้คนสะสมนอกจากทรัพย์สินแล้วความรู้ก็ไม่มีโอกาสที่จะสะสมมากนักภายใต้ระบบที่มันมีเงื่อนไขอันนี้คือมันมีปัญหาข้อจำกัดหลายๆอย่างนะที่ผมเข้าใจว่ามีหลายการศึกษาพูดไว้แล้วนะผมก็เลยพยายามจะข้ามรายละเอียดแล้วก็พูดเฉพาะไอ้กลไกรวมภาพรวมแต่เห็นด้วยว่ามันมีผลแล้วมันก็เป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์ด้วยนะแล้วถ้าคุณอยากจะสะสมเนี่ยมีทางเดียวก็คือคุณต้องไปอยู่ในป่าคุณต้องไปอยู่ในป่าอันนั้นนะคือก็หนีไปอยู่ในป่าอันนั้นคุณครอบครองได้แต่คุณก็จะเจออีกปัญหาระดับหนึ่งนะฮะครับผมครับคนที่จะไปสงครามก็คือไพร่ของสังกัดมุนนายทั้งหลายแล้วก็ไพร่หลวงที่สังกัดหลวงฉะนั้นกษัตริย์ก็ต้องอาศัยพวกมุนนายเนี่ยเกณฑ์กำลังคน
ไอ้สิ่งที่สำคัญมันหลังจากอาจารย์ศึกษามาคือถึงรัชกาลที่5เนี่ยรัชกาลที่5ทำให้ประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลสเตทนะเพราะก่อนร.5เนี่ย เชียงใหม่ก็ปกครองโดยเจ้าเชียงใหม่ระนองก็ปกครองโดยเจ้าระนองเขาก็ส่งบรรณาธิการมาให้กษัตริย์ไม่สามารถแต่งตั้งคนไปปกครองได้นะเพราะอะไรฮะเดินทางลำบากแต่ร.5ท่านกู้เงินจากแคปิตอลมาร์เก็ตทางลอนดอนมาสร้างระบบรถไฟเมื่อรถไฟเชื่อมทุกภาคแล้วเนี่ยพวกเจ้าเมืองหวายหมดเลยเพราะอะไรร.5จะส่งข้าหลวงไปปกครองตอนเนี้ยข้าราชการนั่นแหละก็จะไปบริหารต่างจังหวัดก็เกิดจากการที่เราสร้างระบบซึ่งร.5สายตาท่านไกลมากแล้วสิ่งที่สำคัญท่านอาจารย์ศึกษาต่อมาก็คือการเลิกระบบทาสใช่ไหมฮะมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่มันหลังจากนี้อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงต้องศึกษาแยกไปทีนึงนะครับอันนี้อาจารย์ดูเฉพาะเน้นเฉพาะตอนช่วงอยุธยาใช่ไหมคะศรีอยุธยาแล้วก็เลยมานิดนึงนะคะแต่จริงๆก็ในส่วนของอาจารย์สุขุมนะคะที่อาจารย์บอกว่าโครงสร้างภายในนะคะ structure ภายในประเทศเนี่ยมันน่าจะมีผลมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่า globalization เนี่ยไม่ได้มีผลเลยต่อความเหลื่อมล้ำนะคะทีนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องดินามิกอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยร.5ที่มีการเลือกทาสอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีดินามิกของมันมีพลวัตของไอการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในค่ะซึ่งคิดว่างานเวลางานวิจัยเนี่ยอาจจะสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ที่มัน adjust ตามไอ้ dynamic ต่างๆแต่ก็เข้าใจงานวิจัยสเตจนี้ของอาจารย์อริยาว่ายังอยู่ในสเตจศรีอยุธยานะคะแต่ว่ามันก็น่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าจะมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ดู dynamic ต่างๆค่ะจริงๆแล้วพลวัตภายในประเทศเองเนี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ามีผลอย่างไรต่อการซึมซับกระแสของ globalization ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีพลวัตเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ยไอความซึมซับเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทวีคูณภายในประเทศอีกทีนึงอีกตลบนึงนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จริงๆดิฉันก็ยังเชื่อว่ามันผลของ globalization น่ะก็ยังน่าจะมีค่ะอ๋อโอเคค่ะจริงๆ globalization อาจารย์คิดว่าอาจารย์อาจจะหมายรวมนอกจากการค้าด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของ K-pop J-pop อะไรต่างๆหรือการวิวัฒนาการด้านสังคมเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการเมืองวิวัฒนาการทางการเมืองอาจในต่างประเทศนะคะน่าอาจจะมี impact ต่อไอโครงสร้างของไทยเองอันนี้ก็อาจจะเรื่องของระยะยาวค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยหน้าที่ผมคือเริ่มต้นแล้วสูงจะมีงานเพิ่มขึ้นอีกต่อไปก็อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นประเด็นแล้วก็ต่อก็มันยังมีหลายช่วงที่จะต้องศึกษาต่อนะครับครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับครับมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีคำถามก็ขอปิดการสัมมนาในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ